วัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมนาย27นะครับคือที่ไม่ได้อยู่นะก็ไม่ใช่อะไรครับวันนี้มาคนเดียวครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมคันจริงกับเจ้าโคโรล่าครอสแต่นี่คือรุ่น 1.8 สปอร์ตนะครับต้องบอกว่านี่คือรุ่นเริ่มต้นของโคโรล่าครอสเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินรุ่นเดียวตรงนี้จะต่างกันนะฮะหลายหลักซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเมื่อมาเทียบกับรุ่นไฮบริดเนี่ยก็ถือว่าต่างกันเยอะนะฮะหลักๆเลยเนี่ยฮะกระจังหน้าจะเป็นแบบสีดำนะครับคือก็ยังเป็นบานเกล็ดอยู่แต่ว่าขอบตรงด้านนอกเลยจะเป็นสีดำคือไม่มีโครเมียมโลโก้โตโยต้าก็เป็นแบบสีปกตินะครับก็คือพื้นดำไม่ได้เป็นพื้นดำฟ้านะฮะไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับลำแสงฮาโลเจนแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีไฟตัดหมอกล้อลอยตัวนี้นะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายกับ Prius ก็คือเป็นล้อลอยจริงๆแต่ว่าจะมีฝาครอบนะครับฝาครอบมาอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นขนาด17นิ้วพร้อมยาง Bridgestone Alenza ซึ่งอันนี้คือยางซีรีส์ที่มีขนาดใช้คำว่าเป็นซีรีส์ตัวท็อปของ SUVนะครับเมื่อมาดูด้านข้างเนี่ยสิ่งที่จะหายไปก็คือตัวขอบหน้าต่างเนี่ยจะไม่ได้เป็นโครเมียมแล้วนะครับไม่ได้เป็นโครเมียมยาวเลยแม้กระทั่งไอ้ตัวนี้ซึ่งมันจะมีเอ็มเบรดโคโรล่าครอสนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นสีดำนะครับเอานะรถมันเริ่มต้นตัวนี้ไฟท้ายนะฮะน่าจะเป็น LED นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะที่เขากำลังเปิดก็คือฝาท้ายเป็นแบบอัตโนมือนะฮะไม่ได้เป็นไฟฟ้าแบบที่รุ่น Hybrid Premium หรือ Hybrid Premium Safety มีให้นะครับตอนนี้ให้ดูพื้นที่ด้านหลังพื้นที่ด้านหลังก็ถือว่ากว้างอยู่นะฮะจุของได้ประมาณ487ลิตรนะครับเนี่ยฮะมีคนทิ้งเฟซชิลไว้เฉยเลยงงเหมือนกันแล้วจะบอกว่าเหมือน Toyota Cross เนี่ยเล่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะจะชอบมีสัญลักษณ์ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นลายเส้นของ Corolla Cross นะฮะเนี่ยฮะนี่ก็มีตรงนี้ก็มีนะฮะแล้วก็ปิดท้ายภายในของ Corolla Cross ตัว 1.8 Sport นะฮะก็หันซ้ายไปหันขวาไปคือจะคิดว่านี่เป็นโคโรล่าติสหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะนี่คือโคโรล่าครอสส่วนที่จะต่างจากตัวไฮบริดหลักๆก็คงจะเป็นนินเนี่ยวัสดุฮะที่จะไม่ได้บุนุ่มมันจะมีความเป็นพลาสติกอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่ให้ความนุ่มนะครับแล้วก็อันนี้ตะเข็บจริงนะเห็นหรือเปล่าตะเข็บจริงแล้วก็นี่ก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็ตรงมือจับประตูเนี่ยก็จะเหมือนกับอัลติสแต่ว่าตรงโซนเนี่ยมันจะให้ความที่รู้สึกถึงความแตกต่างก็คือให้มันมีความแข็งแกร่งหน่อยเป็นสไตล์ SUV นั่นเองมาดูตรงด้านหน้าผมบ้างนะฮะมาตรวัดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องแสงนะฮะมาตรวัดตัวนี้จะเป็นมาตรวัดชุดเดียวกับโคโรล่าอัลติสในรุ่น GR Sport นะครับก็จะมีจอ MID ด้านขวานะฮะถอยออกมาจะเป็นพวงมาลัย3ก้านทรงคุ้นเคยใช้ในอัลติส Camry นะฮะตัวนี้ก็จะมีแล้วก็ด้านขวาจะมี Cruise Control นะครับมีโหมดเครื่องเล่นต่างๆนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นเมนูสำหรับมาตรวัดโดยเฉพาะนะฮะถอยมาเรื่องกว้างนะครับตรงนี้จะเป็นจอนะครับขนาด9นิ้วชุดฟอนต์เดียวกับ Toyota Fortuner Legender นะครับรองรับ Apple CarPlay นะฮะแต่นี่คือเป็น Apple CarPlay ในเวอร์ชั่นทิปนะฮะเรียกว่าใช้ได้จริงไหมจริงๆอ่ะมันใช้ได้จริงแต่เนี้ยมันเป็นสติกเกอร์ฮะลงมาตัวแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์อัตโนมัติเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโซนเดียวไม่ได้เป็น2โซนเหมือนกับ HV Premium หรือ HV Premium Safety นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือผมลืมบอกไปว่าเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงที่มีAppleCarPlayแล้วยังมี T-Connect Telematics ด้วยซึ่งจะมีให้ทุกรุ่นย่อยนะฮะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่น HV Premium จะมีกล้องรอบคันนะฮะตัวเครื่องตัวเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น
เกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมแมนนวลโหมด7จังหวะนะครับสังเกตได้เลยว่าเนี่ยฮะมีโหมดบวกลบเพิ่มเข้ามาแล้วก็ปุ่มตรงกลางนี้จะไม่มีโหมดนะครับก็คือ EV โหมดแล้วก็ Drive โหมด Drive โหมดก็คือพวก Eco Sport Normal นะครับในนี้ไม่มีจะมีแค่ปุ่มปิด TRC นั่นเองและแน่นอนครับว่ารถรุ่นนี้ไม่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับเพราะว่าเบรกมือมันจะอยู่ตรงเท้านะฮะเนี่ยฮะตรงเนี้ยฮะเนี่ยชึบผมต้องเหยียบเบรกรันไว้เนี่ยเวลาเหยียบก็คืออย่างงี้เนี่ยฮะเป็นเบรกมือเท้านั่นเองเบาะนั่งนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะนั่งสีดำนะครับนี่เป็นวัสดุหนังนะครับใช้ได้สีขาวนะครับคือเบาะเนี่ยฟิลจะคล้ายๆกับไอ้นี่เลยนะอัลติสอ่ะมันก็คือยกมาจากอัลติสเลยก็ว่าได้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันตอนนี้เรามาอยู่แถวหลังของโคโรล่าครอสนะฮะก็ผมได้อธิบายไปในคลิปของ Corolla Cross ในรุ่นไฮบริดนะฮะแล้วก็ได้ลองขับซึ่งก็ลองไปดูได้ในลิงก์ด้านบนนะครับแต่เนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเท้าผมเนี่ยตำแหน่งด้านหน้านี่คือไม่ใช่ของเขาเรียกว่าไงดีอ่ะไม่ใช่ของผมนะแต่ก็ถือว่ายังเหลืออยู่มันไม่ได้ชิดติดเหมือน CX 30แต่มันก็ยังมีพื้นที่วางขาอยู่ส่วนเบาะด้านหลังเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูวิธีปรับอ่ะอันนี้คือปกติแต่ปกตินะเนี่ยตอนนี้มันจะดันเนี่ยอันนี้มันจะต่างกันละก็ให้ดูหน้าหน่อยนั่งสบายอยู่นะครับนั่งได้ไหมนั่งได้บ่อรับสรีระได้ดีแต่ว่าพอเวลามันชันปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแปลกๆหน่อยแต่พอผมปรับอย่างงี้ได้สบายอยู่นะครับแล้วก็มีที่พักแขนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนอกจากนี้ผู้โดยสารครับไม่ต้องกลัวว่าแอร์จะไม่ทั่วถึงนี่ฮะมีช่องแอร์ให้นะครับแล้วก็ยังมี USB ให้นะครับซึ่งมีฝาปิดด้วยนะเออดีเก๋ๆนี่ดีเนี่ยปล่อยไฟ 2.1 แอมป์นะฮะนี่ถึงขั้นต้องเปิดไฟให้เลยนะฮะก็โดยรวมถือว่าก็เพียงพอนะฮะถ้าเกิดคนที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของระบบไฮบริดตัวนี้ 1.8 สปอร์ตก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะฮะส่วนเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ 1.8 ลิตรบล็อกเดียวกันกับ Corolla Altis นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่140แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมแมนนวลโหมด7จังหวะนะครับตอนนี้ราคาของ Corolla Cross ตัว 1.8 Sport นะครับจะเป็นราคาพิเศษอยู่ที่ 959,000 บาทนะครับก็มาดูตัวจริงกันได้ในงานนี้นะฮะที่งานมอเตอร์โชว์ไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Site Team ทั้ง Facebook Car Site Team กดไลค์และกด4 First youtube.com/carsitechannel กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก Car Site Team และเว็บไซต์ carsite.in.th